จอมโจรชื่อเสือย้อยฮะเขาบอกว่าเป็นจอมโจรขมังเวทแห่งลุ่มน้ำตาปีแต่ละครั้งที่จะออกไปขโมยของเนี่ยก็ต้องมีการไล่คาถากำบังกายก่อนแล้วต้องมีการโยนเหรียญเสี่ยงทายด้วยว่าจะปล้นได้หรือจะโดนจับนะฮะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะไม่สู้กล้องจอดปิดสมัยนี้คุณผู้ชมครับสุดท้ายโดนรวบอยู่ในขนำยางพาราของชาวบ้านนะครับไปดูคลิปตอนที่เขาก่อเหตุฮะก่อนก่อเหตุไล่คาถากันยังไงไปดูครับมังกรจักรวาลประทิดตุ้ดี้มึงเป็นกูเป็นเจ้าจะท่านมึงกันอมน้ำลบกับตัวนาตาเราจะใส่มานาเกตเตสมันตาจะใช้ยันสสสสานิจารับผลิตเกตเตระคนตุสุดมันเป็นอะไรเนี่ยเออพี่จุนคุ้นหูไหมบทสวดนี้กันอมน้ำไม่คุ้นเลยนะอำพรางตัวสายมืดไงเออเหมือนไปทางฝั่งขอมฝั่งอะไรแบบสายดำไงร่ายคาถาก่อนที่จะออกปล้นออกลักทรัพย์ครับอันนี้เป็นคลิปขณะที่นายกฤษดาไกรสิทธิ์ฉายาเสือย้อยแห่งลุ่มน้ำตาปีนะครับอายุแค่22เองนะท่องคาถาเพื่อสะดวกแก่การลงมือลักทรัพย์เขาบอกว่าถ้าท่องคาถาเนี้ยคนจะมองไม่เห็นเขาเชื่ออย่างนั้นและมีการโยนเหรียญเสี่ยงทายด้วยก่อนก่อเหตุทุกครั้งเลยสุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปจับจอมโจรรายนี้ได้แล้วเป็นการประสานงานกันระหว่างสภ.พระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับสภ.ท่ามพันนารานครศรีธรรมราชจับตัวในคดีลักทรัพย์ช่วงคืนวันที่19ถึง20ธันวาคมที่ผ่านมาคาบเกี่ยว2พื้นที่เลยคือพระแสงกับท่ามพันนาราของนครศรีธรรมราชนะครับหลังสืบทราบว่าหลบหนีไปแอบซ่อนตัวในขนำยางพาราของชาวบ้านแล้วดูสิฮะโอ้โหพระเครื่องพระเครื่องเน้นๆเลยพี่จูนเข้ามาสายนี้ไงเขามีความเชื่อเรื่องนี้อ่ะโอ้โหชอบพระเครื่องแต่ว่าเป็นขโมยอย่างเงี้ยนะใช่ชอบพระเครื่องแต่ไปขโมยเข้าเอาเงินต่างประเทศหลายสกุลเงินนาฬิกาข้อมือ2เรือนโทรศัพท์มือถือ2เครื่องและมอเตอร์ไซค์คันเมื่อสักครู่ขโมยเข้ามาเหมือนกันครับเจ้าทุกเพียบเลยวิธีการก็คือว่าขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ไปตะเวนลักทรัพย์ใช่ไหมขี่ไปจนกว่าน้ำมันหมดน้ำมันหมดปุ๊บทิ้งมอเตอร์ไซค์คันเดิมแล้วขโมยคันใหม่ดูความแสบจากประวัตินะครับปรากฏว่าก่อเหตุมาโชคโชนตั้งแต่ปี61ถูกจับคดียาเสพติดในพื้นที่สภ.พระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี63ลักทรัพย์ที่สภ.ถ้ำพันนารานครศรีธรรมราชแน่นอนครับตำรวจดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนปิดฉากตำนานโจรครับเรียบร้อยนะฮะติดคุกติดตารางไปครับ